แต่ก็ตามครับเรื่องของเงินรางวัลที่เธอจะได้มานะครับโอ้โหนี่ครับจะแรงเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนของบ้านเรานะครับนี่รับรองนะครับคุณเนชาเนี่ยนะจะตกใจละครับนี่นะ12อย่างต่ำๆนะครับ12ล้านรับเงินจำนวนนะครับก็คือเบื้องต้นก่อน10ล้านนะครับนี่นะอ้าว 50% ก็ได้แบ่งจ่ายก็ได้แล้วแต่นะครับจะรับแบบไหนแล้วเงินเดือนนะครับจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเอ้าเธอได้ทั้งทองแดงมาก่อนนี้เดือนเท่าไหร่ล่ะครับ 8,000 บาทเหรอ อ้าวจนถึงปีนู้นครับ2036นู้นแล้วก็เหรียญทองก่อนหน้านี้นะครับที่โตเกียวรับมาเท่าไหร่แล้วครับเดือนละ 12,000 จนถึงนะครับปีคศ2040รวมทั้งเหรียญทองเมื่อวานนี้เองครับนี่นะจะได้อีกเท่าไหร่ครับ 12,000จนถึงโน่นครับปี2044เพราะฉะนั้น3เหรียญเธอได้ทุกเดือนคิดดูกันละกันนะครับนี่นะนี่ครับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วก็ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้กลับมาแบบนี้รวมทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะครับคำมองหมายสามโง